ัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิริยกุลครับค่ะดิฉันรัตนาบุตรดีค่ะครับแล้วขอต้อนรับท่านผู้ชมใน177ประเทศนะครับทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มีน้องบีนะครับมาเป็นพิธีกรพิเศษรับเชิญนะครับก็มาจากสถาบันไหนคะมสวค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับอันนี้ขอเริ่มสาระแรกก่อนเลยครับสาระแรกเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายมาริสเสงี่ยมพงษ์นะครับเอกอัครทูตณกรุงแคนเบราพร้อมด้วยนายวสินทร์เรืองประทีปแสงอัครทูตและนายธีรเทพพรหมวงศานนท์ณกรุงศูนย์ใหญ่นครซิดนีย์นะครับพร้อมด้วยนาวาเอกอภิชัยสมพลกลางผู้ช่วยทูตทหารเรือได้นำข้าราชการและครอบครัวนะครับไปร่วมงานราตรีรวมน้ำใจไทยในซิดนีย์เพื่อราชนาวีไทยนะครับและชมการแสดงคอนเสิร์ตของไม้พิรมพรและสาวแย้เจตยาที่โรงละครชั่วคราวนะครับภายในสโมสรบอนนี่ริชสปอร์ตคัพเมืองบอนนี่ริชรัฐนิวเซาเวลนะครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนครับค่ะงานนี้เราก็ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะสาระที่2เราไปที่ประเทศญี่ปุ่นนายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนางมนทิพย์อุปติสิงห์ภริยาได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนิกเคอีกเอเชียไพรส์ครั้งที่19ที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวปีนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรางวัลในสาขาวรรณธรรมและชุมชนโดยมีหม่อมราชวงศ์ดิษณัตดาดิษกุลเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบค่ะจากผลงานโครงการพัฒนาดอยตุงได้ยกระดับชีวิตของชาวบ้านประมาณ 10,000 คนซึ่งเดิมประทังชีวิตโดยการปลูกและค้าฝิ่นมาเป็นการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายค่ะครับแล้วก็ถือเป็นรางวัลด้านสาขาวัฒนธรรมและก็ชุมชนค่ะก็ยินดีด้วยนะคะครับช่วงต่อไปพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์ วรมาลีนะครับวันนี้อยู่ที่งานเทศกาลอาหารไทยครั้งที่5นะครับที่เมืองบอนหมัดนะครับและแน่นอนครับอยู่กับคนจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณแอลปิยะนันท์เทพนรินทร์ครับสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีค่ะเอาล่ะครับเป็นไงครับปีนี้จัดงานเป็นครั้งที่5แล้วปีนี้ปีที่5ก็ถือว่าได้รับความสำเร็จอย่างสูงนะคะครับวันนี้มีเราจัดงาน3วันค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์3 4 5เป็น Mayday Bank Holiday นะคะครับผมปกติแล้วลักษณะการจัดทีมงานของเราเป็นยังไงครับทีมงานของเราก็เป็นการเสนออาหารpresent Thai food to the world ค่ะ คือนำเสนออาหารไทยให้ชาวโลกหลายๆชาติรู้จักนะคะเพราะว่าอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นที่popular มากในประเทศอังกฤษค่ะครับผมได้รับการสนับสนุนเป็นยังไงบ้างครับกับเมืองบอนหมัดที่เราอยู่ที่นี่ครับรัฐบาลท้องถิ่นหรือบอนหมัดเขาซื้อก็ให้การสนับสนุนอย่างดีสม่ำเสมอมาเป็นปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะครับเขาสนับสนุนด้านการเงินให้สถานที่หรือว่ายังไงครับประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านสปอร์ตสถานที่แล้วก็ให้คำแนะนำด้านกฎหมายทุกอื่นๆนะคะครับผมและบริเวณที่เราอยู่นี่ครับเรียกว่าอะไรฮะใจกลางบอนหมัดตรงนี้เรียกว่าเดอะสแควร์นะคะเป็นใจกลางเมืองบอนหมัดเลยค่ะแต่ว่าเราจัดยาวไปถึงเดอะทริแองเกิลเดินไปอีกนิดนึงค่ะแล้วรวมทั้งตรงนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นบริเวณกว้างเลยบริเวณกว้างค่ะนะครับแล้วคนที่มาในงานครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอะไรครับจะเป็นคนไทยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคนอังกฤษค่ะก็มีคนไทยเฉพาะคนในโลเคอลหรือว่ามาจากหลายๆที่นะคะเพราะเขาจะทราบกันจัดทุกปีเป็นประจำเดือนนี้ค่ะร้านรูที่มาออกครับคนไทยมีใครบ้างครับที่มาออกในปีนี้ครับที่ออกร้านนี้เหรอครับปีนี้มีตั้ง10ร้านนะคะที่เห็นผมแน่ๆเลยนะครับเป็นเจ๊หมวยโอ้โหขาประจำนะครับมาทุกงานเลยนะครับแล้วก็อีกร้านอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่นะครับคนไทยฝรั่งนะครับที่มาฟีดแบ็กนะครับที่ได้รับในต่อเนื่องมาเป็นยังไงครับฟีดแบ็กส่วนใหญ่จะชอบอาหารไทยค่ะแล้วชอบการแสดงรำไทยอ๋อมีการแสดงด้วยมีการแสดงมีเวทีใหญ่นะคะการแสดงรำไทยจากลอนดอนค่ะของครูตุ้ยค่ะอ๋อคนไทยที่อยู่ที่นี่จัดการแสดงมาให้ใช่ใช่ใช่ไหมครับและแน่นอนนะครับการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีใครบ้างครับพี่เอาเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นได้ครับก็รายใหญ่ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานกรุงลอนดอนนะคะแล้วก็สถานทูตไทยกรุงลอนดอนแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นคือบอนหมัดโบโรว์คาวซิลค่ะครับผมแล้วเสร็จจากงานนี้แล้วมีงานอื่นไหมครับที่พี่แอลจะจัดในปีนี้ในปีนี้งานประจำปีชื่องานไทยซัมเมอร์แฟร์จัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วค่ะครับปีนี้เราจัด2วันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่2แล้วก็3เดือนสิงหาคมค่ะเอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่พลาดงานนี้ไปแล้วครับอย่าลืมนะครับข้างหน้า2และ3สิงหาคมค่ะต้องมาร่วมงานให้ได้นะครับเราเป็นปีที่11แล้วค่ะเอาละ
ครับและนี่ก็คือนะครับที่เหตุการณ์ที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมในวันนี้นะครับกับงานเทศกาลอาหารไทยที่เมืองบอนหมาดนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพี่แอลนะครับขอบคุณมากครับพี่แอลครับขอบคุณค่ะWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. ใครก็ตามที่เป็นนักธุรกิจประกอบสัมมาอาชีวะด้วยการทำมาค้าขายวันนี้ก็อยากจะแนะหลักหัวใจสำหรับการเป็นมหาเศรษฐี4ประการนั่นก็คือ 1. ขยันหา 2. รักษาดี 3. มีกัลยาณมิตร 4. ใช้ชีวิตพอเพียงขยันหาก็คือขยันทำงานทุกคืนทุกวันเหมือนสำนวนจีนที่เขาบอกว่าถ้าเราตื่นเช้าทุกวันภายใน365วันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนรักษาดีก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องบริหารจัดการเงินให้เป็นรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้รู้จักแบ่งปันรู้จักลงทุนมีกัลยาณมิตรก็คือจงคบคนดีเป็นเพื่อนใช้ชีวิตพอเพียงก็คือดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางใครทำได้4ประการนี้ไม่เร็วก็ช้าจะกลายเป็นเศรษฐีแน่นอนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณพักวิภาอาวิพันธ์นะครับที่ปรึกษาประจำสถานเอกทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่าประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นนานยังครับที่โตเกียวได้3ปีกว่าๆค่ะ3ปีกว่าจะหมดประจำการตอนปลายปีนี้แล้วค่ะครับแล้วที่ผ่านมาก่อนมาญี่ปุ่นไปที่อยู่ที่ไหนครับอยู่กรมสนธิสัญญาก่อนหน้านี้นะคะคแล้วก็ประจำการก่อนหน้าที่เข้ากรมสนธิสัญญาก็จะอยู่ที่กาฐมันดุค่ะครับที่เนปาลค่ะโอ้เราไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ทูตแล้วก็กงสุลหรือข้าราชการประจำที่เนปาลเลยอยากให้เล่าย้อนหลังนิดนึงว่าเป็นที่นู่นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศถ้าจะพูดถึงเนปาล นี่เราอาจจะมองภาพกันว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างแปลกเราอาจจะไม่ค่อยไปคนไปประจำการหรืออะไรแต่ว่าถ้าบอกว่าลุมพินีทุกคนจะอ้อลุมพินีสถานที่ประสูตรนะอยู่ที่ประเทศเนปาล ครับนั้นเราก็ไปที่เนปาลเนี่ยงานหลักตรงนั้นจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็ตามมาครับอันนี้มาย้อนมาถึงก็อยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย3ปีนี้เราไปสัมผัสชุมชนไทยในญี่ปุ่นนี่เราเห็นอะไรบ้างมีการช่วยเหลือกันดีไหมมีการรวมตัวกันเหนียวแน่นไหมอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงชุมชนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ที่ในญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างมากอ่ะนะคะคตัวเลขคือ 40,000 กว่าคนนะครับนี่ก็แต่
ก็บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วอยู่ที่นี่ครับเป็นผู้หญิงซะเยอะทีเดียวครับนะคะแต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนที่เข้ามาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำธุรกิจที่นี่ครับมีทั้งด้านร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นี่นี่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมีตัวเลขไหมมีตัวเลขไหมมีร้านอาหารไทยมีอยู่ในญี่ปุ่นประมาณสัก 1,300 ล้าน 1,300 นี่แยกตามเกาะหรือตามเมืองไหมทั้งหมดค่ะทั้งหมดแต่อยู่ในโตเกียวเยอะเลยประมาณ900ค่ะ900เรียกว่าถ้าไปที่ไหนนี่เราไม่ขาดอาหารไทยกันแน่นอนครับแล้วทีนี้งานนอกจากงานเทศกาลไทยแล้วเนี่ยที่โตเกียวเนี่ยก็มีงานที่อื่นอีกใช่ไหมไล่ๆกันมาเลยจัดงานติดๆกันฟูโกะจัดมาก่อนแล้วมาที่โตเกียวถ้าจากโตเกียวจะมีที่ไหนงานเทศกาลไทยด้วยความที่สถานทูตเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการโปรโมทภาพลักษณ์ของไทยนะในด้านต่างๆแล้วงานที่จะทำแล้วก็ให้ได้ภาพสร้างภาพได้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการจัดงานเทศกาลไทยนะคะทีนี้พอจัดพูดถึงงานเทศกาลไทยเราก็จัดที่โตเกียวแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ที่โอซาก้าก็จะจัดงานที่โอซาก้าต่อเป็นอาทิตย์ถัดกันไปนะคะหลังจากนั้นของปีนี้เราก็จะไปขึ้นทางเหนือไปจัดกันที่เซนไดต่ออีกนะคะวันที่14-15นะคะคของเดือนมิถุนาหลังจากนั้นลงไปที่นางโอย่าต่อนะคะแล้วก็เว้นช่วงไปสักพักนึงจัดชิโซกะต่ออีกก็จะเป็นซีรีส์ของเทศกาลไทยเพราะว่าคนญี่ปุ่นให้ความสนใจกับศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็โดยเฉพาะอาหารไทยมากใช่ค่ะเพราะทราบว่างานเทศกาลไทยเนี่ยโอ้จะเข้าคิวแน่นขนาดเลยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมานานนะคะ600ปีนะคะความสัมพันธ์การทูตก็ปีนี้ต้อง127ปีเข้าไปแล้วนะคะทีนี้พอพูดถึงว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นถ้าเราไปที่ไหนในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาถามเราว่าเป็นคนชาติอะไรเราตอบว่าเป็นคนไทยบางทีจะไม่ต้องรู้สึกแปลกใจเลยถ้าคือเขาจะทักเรากลับสวัสดีค่ะครับนะคะคือคนญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่เคยไปเมืองไทยแล้วก็มีจำนวนมากทีเดียวที่พูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถือว่าแนบแน่นระหว่างคนไทยกับญี่ปุ่นครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพักพิพาอาวิพันธ์นะครับที่ปรึกษาประจำสถานเอกทูตณ กรุงโตเกียวนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand boysHeaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มน้องบีก่อนครับค่ะปฏิทินแรกนะคะเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนางนงนุชเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินขอเชิญฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชัยสาโรพระชาวอังกฤษอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและทอดพระป่าสามัคคีปัจจัยถวายวัดสัจจะเบอร์ลินณเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินวันที่8มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ครับไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนะครับปฏิทินที่2ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับขอเชิญฟังธรรมบรรยายเรื่องสมดุลงานสมดุลชีวิตโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีและพระอาจารย์ดร.คำหมายธรรมสามิเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารออกฟอร์ดวันที่8มิถุนายนนี้ที่แกรนฮอลล์อิมพีเรียลคอลเลจกรุงลอนดอนนะครับครับประธานผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งได้ที่ไหนคะ thaioversea1@gmail.com ค่ะครับพร้อมที่รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับคิมว่าไทยแลนด์รีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีแล้วรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย